สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้พามาดูวิธีการขัดโคมไฟเก่าโคมไฟเหลืองนะครับของรถยนต์ว่าทำยังไงอันดับแรกใช้กระดาษทรายละเอียดนะครับขัดน้ำนะครับเอาน้ำมาขัดรูปก่อนนะครับอันนี้ผมให้ช่างทำนะผมไม่ได้ทำเองครับเป็นหนึ่งในเทคนิคนะครับซึ่งแต่ละที่แต่ละอู่แต่ละวิธีเนี่ยจะมีวิธีทำหลายๆแบบนะครับแต่จะคล้ายๆกันจะเอาน้ำมาขัดก่อนแล้วก็ขัดด้วยยาขัดหยาบนะตัวนี้เป็นยาขัดหยาบนะครับบางที่ลงด้วยขัดละเอียดขัดละเอียดเสร็จขัดเงานะครับแล้วแต่กระบวนการแล้วแต่วิธีนะครับแต่อันนี้ทำง่ายๆเอากระดาษทรายขัดน้ำก่อนแล้วอันนี้เอายาขัดหยาบนะครับลูบใช้มือลูบเข้าไปที่โคมนะครับแค่ขัดแป๊บเดียวนะครับเอาน้ำกับกระดาษทรายเนี่ยขัดแป๊บเดียวแล้วก็เอาน้ำยาลูบที่โคมแล้วก็เอาใบปัดนะครับเป็นผ้าปัดมาปัดนะครับปัดประมาณสัก2-3 เที่ยวอ่ะเนี่ยปัดรอบแรกเสร็จปุ๊บเอาน้ำยาลงแล้วก็ปัดอีกนะครับทำอย่างนี้ทั้ง2 โคมนะครับอันนี้คือขั้นตอนง่ายๆนะครับที่อู่ทำแบบเอาง่ายเอาเร็วถ้าเราจะทำเองนะครับใครไม่มีใบปัดใช้มือนะครับเอากระดาษทรายไปลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูเขาจะมีขั้นตอนเบอร์ 2,000เบอร์ 1,000 เบอร์ 1,500แต่ละขั้นตอนจะใช้กระดาษทรายต่างกันนะครับแล้วก็ค่อยๆขัดไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครไม่รีบก็ลองดูขั้นตอนนะครับวิธีการก็ง่ายๆแค่นี้ลงยาขัดหยาบขัดละเอียดขัดเงานะครับมันมีหลายเทคนิคลองไปศึกษาต่อผมเอามาให้ดูเร็วๆประมาณนี้ครับสวัสดีครับ